สวัสดีครับคุณสมชายครับค่ะสมหมายค่ะท่านอ้าวโทษทีค่ะแต่ท่านคะจะเรียนสอบถามนิดนึงอะค่ะพอดีว่าเดี๋ยวจะเพิ่งถามนะไม่ใช้คำว่าท่านนะฮะจะเรียกคุณเรียกพี่เรียกอะไรก็ได้หมดเลยค่ะคุณถนอมอะค่ะครับครับผมพอดีค่ะว่าฉันพอดีว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะค่ะในเรื่องเกี่ยวกับคดีความถามว่าทีเนี้ยคือฉันก่อนหน้านี้คือได้ถูกผู้กรณีอะค่ะเขาฟ้องเป็นคดีแพ่งและคดีอาญามาเสร็จแล้วทีเนี้ยฉันก็พูดด้วยความตกใจไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายถามเลยครับเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยครับเข้าเรื่องที่จะถามเลยครับพอดีว่าคือฉันอะถูกทนายความอะเขาทำข้อมูลเท็จอะค่ะแล้วทีเนี้ยฉันก็ไปโดนคู่กรณีฟ้องกลับมาเป็นเบิกความเท็จเสร็จแล้วทีเนี้ยพอฉันมาดูแล้วข้อมูลเนี้ยมันเกิดจากทนายเขาทำให้มันมีความผิดพลาดฉันก็เลยไปเอาข้อมูลทั้งหมดในคดีอะค่ะมันมีหลายคดีอะค่ะออกมาดูก็เลยรู้ว่าทนายเขากระทำความผิดก็เลยไปร้องต่อกระทรวงยุติธรรมให้กระทรวงยุติธรรมอะช่วยฉันเรื่องทนายความนิดนึงว่าฉันเสียหายเกี่ยวกับทนายไปเยอะค่าเสียหายในคดีอะค่ะฉันก็เลยตอนหลังทางกระทรวงยุติธรรมเขาก็ให้มีการไก่เกี่ยเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอะค่ะให้ไก่เกี่ยกับทนายจัดให้มีการไก่เกี่ยแล้วพอมีการไก่เกี่ยเสร็จทนายเขาก็ยอมจะใช้ฉันเป็นค่าเสียหายเยียวยาค่าเสียหายให้ฉันอะ100,000 บาทซึ่งมีการไก่เกี่ยกันในวันที่25 พฤศจิกา 2559ค่ะช่วงนั้นยังอยู่ในช่วงคุณสมหมายครับค่ะค่ะเข้าเรื่องเลยไม่ต้องเล่าไปปี59นู่นกว่าจะถึง65เนี่ยเอาเนี้ยปัจจุบันเนี่ยที่โทรมาจะถามว่ายังไงเนี่ยขอคำถามก่อนครับค่ะคือกระทรวงยุติธรรมเขาโพสต์ข้อมูลเท็จอะตั้งแต่ปี59อะค่ะว่าฉันมีหนี้สินในกระทรวงยุติธรรมเนี้ยทีเนี้ยในข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นการเยียวยาค่าเสียหายจากทนายความอะค่ะแล้วเขาโพสต์ข้อมูลเท็จฉันก็ให้เขาอะแก้ไขข้อมูลตั้งแต่ปี59จนปัจจุบันยังไม่มีการแก้ไขอะค่ะซึ่งครั้งล่าสุดในฉันไปร้องเรียนไปขอความยุติธรรมกับเขาอะค่ะที่ฉันเรียกร้องมาเนี่ยในวันที่25 มีนาคม 65ค่ะแล้วตอนหลังเนี่ยเมื่อวันศุกร์อะค่ะฉันโทรไปตามเรื่องอีกเขาบอกว่าเขาจะให้คุยกับท่านธนกิจจิตอารีรักอะค่ะแล้วก็ให้ไก่เกี่ยกันเรื่องนี้ค่ะว่าข้อมูลเท็จที่โพสต์เนี่ยข้อมูลที่โพสต์เนี่ยจะแก้ไขกันได้ยังไงตกลงคุณมีปัญหากับใครเนี่ยตอนนี้ค่ะก็คือกระทรวงยุติธรรมตอนนี้ที่กระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมมีปัญหายังไงกับคุณคือเขาโพสต์ข้อมูลเท็จขึ้น Google นะคะเสร็จแล้วฉันขอให้แก้ไขเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันเป็นที่เขาโพสต์คือเรื่องนี้สิเขาแก้ไขให้หรือยังยังค่ะท่านยังแล้วคุณไปยื่นเรื่องที่ไหนตอนนี้ยื่นเรื่องที่ไหนคะไปยื่นเรื่องที่ไหนครับที่กระทรวงยุติธรรมค่ะท่านทีนี้ไปยื่นมาแล้วทำไมโทรมาที่นี้อีกคือฉันอยากจะให้ช่วยตามเรื่องให้ฉันหน่อยอะค่ะเพราะว่าคือเห็นท่านติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วให้คุยเรื่องได้อะค่ะว่าจะเยียวยาไก่เกี่ยให้ฉันได้ยังไงอะค่ะทุกวันนี้ยังไม่มีการแก้ไขอะค่ะจึงอยากให้ช่วยตามเรื่องให้หน่อยอะค่ะท่านจริงๆเนี่ยคุณก็ไปใช้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมมันมีปัญหายังไงถึงเขาโพสต์เฟซบุ๊กโพสอะไรอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่คาดเคลื่อนขอให้คุณให้เขาขอให้คุณทำหนังสือเขาให้ลบใช่ไหมแล้วเขาไม่ลบใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ลบแล้วทำไมมันถึงไม่ลบมันเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงคาราคาซังอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคุณตั้งแต่ปี59จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่คุณไปยื่นที่หน่วยงานไหนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยหน่วยงานเอาชื่อหน่วยงานมากระทรวงก็มีทั้งกรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็เนี่ยค่ะศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมค่ะกรมคุ้มครองสิทธิ์คุณไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
วันที่25 มีนาคม 65ค่ะแต่ตามเรื่องเมื่อวันศุกร์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าทีนี้ที่เขาบอกว่าจะให้เจอกับท่านเลขารัฐมนตรีสมศักดิ์ใช่ท่านเลขาค่ะเขาประสานแล้วนี่แล้วทำไมไม่รอไม่ใช่ค่ะท่านเขาประสานอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เขาก็จะหลอกฉันอีกหรือเปล่าฉันโดนแบบเขาบ่ายเบี่ยงมาอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วอ่ะตั้งแต่ปี 59จนคนนั้นเป็นใครมีชื่อมีเบอร์โทรให้เราไหมคนที่คุณไปติดต่อมีชื่อมีเบอร์โทรให้ไหมมีได้บอกค่ะมีไหมมีเบอร์โทรค่ะโอเคดีมากเดี๋ยวป้าบุ๋มทีมงานให้เอาเรื่องหลังนี้หลังใหม่เดี๋ยวจะโทรตามให้อย่างที่คุณถามมานั่นแหละนะโอเคไหมอ่ะค่ะโอเคโอเคจะได้ตามที่ต้นตอได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวประสานให้นะครับหลังไมค์บันทึกเรื่องนี้แล้วส่งคุยเรื่องอื่นได้ใช่ไหมคะแต่หลังไมค์อ่ะได้ครับเอาไปหลังไมค์แล้วครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ